เหนาใหญ่และอีเหนาเล็กไว้เป็นมรดกชาติหรือแม้แต่ในชั้นกรุงรัตนโกสินทร์นี้รัตนกวีราชนารีของเราก็มีพระองค์อยู่เช่นพระนางเจ้าสุคุมารมรสีพระราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมหาราชซึ่งต่อมาดำรงพระยศเป็นที่สมเด็จพระปิตุฉาเจ้าในรัชกาลที่7ก็ทรงเป็นกวีมีชื่อเสียงพระองค์หนึ่งของไทยดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่คนไทยแห่งปัจจุบันสมัยจะได้ชมบุญรัตนกวีราชนารีอีกพระองค์หนึ่งเฉกเช่นที่ปู่ย่าตายายของเราเคยได้รับรสกวีเยี่ยงนั้นแล้วในอดีตกล่าวมาเป็นเช่นนี้ทุกท่านคงทราบแล้วว่าเรากำลังหมายถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระผู้ทรงเป็นดวงใจประชาชนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระราชหฤทัยงานด้านการประพันธ์มาแต่สมัยทรงพระอักษรอยู่ในโรงเรียนจิตรลักดาและคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วงานพระราชนิพนธ์เรื่องแรกที่ปรากฏสู่สายตาประชาชนเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วคือเรื่องกษัตริยานุสรณ์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้าพระวีระมหาราชของไทยทุกคนที่ได้อ่านงานพระราชนิพนธ์นี้ในเวลานั้นก็มีความหวังขึ้นมาในใจทันทีว่าชาติไทยเห็นจะได้รัตนกวีราชนารีอีกพระองค์หนึ่งเป็นแม่นมั่นปรารถนาในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาอย่างไรเราก็ไม่เคยผิดหวังแม้สักครั้งเดียวเวลากว่า20ปีที่ล่วงผ่านไปทำให้งานพระราชนิพนธ์มีเพิ่มพูนขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพพระราชนิพนธ์ที่พระราชทานออกมาตามลำดับการเวลามีทั้งร้อยแก้วร้อยกรองและมีทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศงานพระราชนิพนธ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระราชนิพนธ์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นพิเศษน่าจะได้แก่กลุ่มผลงานพระราชนิพนธ์ร้อยกรองที่เดินตามแบบโบราณแต่ได้ทรงดัดแปลงสาระให้สมแก่สมัยเช่นคำฉันดุษฎีสังเวยกล่องช้างซึ่งทรงแต่งขึ้นโดยพระบรมราชโองการสำหรับงานพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญในรัชกาลปัจจุบันหรือคำฉันดุษฎีสังเวยที่ใช้อ่านในพระราชพิธีสมโภชพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเมื่อคราวงานฉลองพระนคร200ปีเป็นต้นงานพระราชนิพนธ์ที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายและทุกคนปรารถนามีไว้เป็นสมบัติส่วนตัวออกเป็นภาษาต่างประเทศแล้วก็มีงานพระราชนิพนธ์กลุ่มนี้ได้แก่พระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินไปต่างประเทศทรงประเดิมเริ่มแรกด้วยเรื่องย่ำแดนมังกรเมื่อปีพุทธศักราช2524
ไทยในรอยทรายซึ่งเป็นบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นครั้งที่สองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบ้านใกล้เรือนเคียงอยู่ห่างเพียงชั่วลำน้ำโขงขั้นงานพระราชนิพนธ์ทั้งหลายนี้นอกจากอ่านเอาความรู้หรืออ่านเอาเรื่องแล้วยังทรงแทรกทัศนะหรือมุมมองที่เปี่ยมด้วยพระอารมณ์ขันไว้แพร่บางทีทรงวาดภาพการ์ตูนประกอบด้วยพระองค์เองทำให้จินตนาการของผู้อ่านชัดเจนขึ้นและพากันติดตามผลงานพระราชนิพนธ์ต่อมาอย่างเหนียวแน่นสำหรับนักอ่านรุ่นเยาว์งานเขียนของแว่นแก้วซึ่งเป็นพระนามาภิไธยแฝงในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาก็ทำให้ความฝันของเด็กหลายคนกระโดดโลดเต้นมีชีวิตชีวาขึ้นบนแผ่นกระดาษไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้วจอมแก่นแก้วจอมสนกระบวนการนกกางเขนทรงครองใจผู้อ่านรุ่นเยาว์ได้ไม่มีเว้นตัวและยิ่งกว่านั้นทรงทำให้ผู้ใหญ่อีกจำนวนมิใช่น้อยหลงเสน่ห์น่ารักของแก้วเด็กหญิงน่ารักช่างสักช่างถามและเป็นส่วนผสมที่ลงตัวอย่างงดงามระหว่างวัฒนธรรมไทยและการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยวันมานี้เองเนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ3รอบพระนักษัตรพระสหายร่วมรุ่นที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตพิมพ์หนังสือรวมพระราชนิพนธ์ชื่อว่ามณีพลอยร้อยแสงขึ้นเผยแพร่หนังสือเล่มใหม่เล่มนี้รวบรวมพระราชนิพนธ์หลากหลายชนิดเข้าไว้ด้วยกันจนน่าอัศจรรย์ใจว่าพระอัจฉริยภาพของผู้ทรงพระราชนิพนธ์ช่างหลากหลายจริงหนอพระราชนิพนธ์ต่างเรื่องต่างโอกาสเปรียบเสมือนอัญมณีล้ำค่าหลายอย่างต่างพันเมื่อนำมาประมวลไว้ด้วยกันก็ส่องประกายเจิดจ้าจรัสแสงยิ่งนักสมเด็จพระบรมราชกุมารีพระองค์ใดทรงพระเจริญยิ่งด้วยพระชาติวุฒิพระคุณวุฒิและพระคุณธรรมทรงพระปรีชาฉลาดรู้ในสรรพศิลปะวิทยาและศาสตร์ทั้งปวงทรงพระอัจฉริยภาพล้ำเลิศในการประพันธ์ทรงบังคับพยัญชนะและอรรถะได้ดังพระราชหฤทัยประสงค์สมเด็จพระบรมราชกุมารีพระองค์นั้นทรงเป็นพระปิยชาติพระผู้ทรงเป็นดวงใจประชาชนอยู่ชั่วจิรัติกาล